ากาศก็ไม่เป็นแบบวันแรกค่ะแต่ว่าก็ยังมีช่วงที่เหมือนฝนจะตกมันก็ร่มขึ้นมานิดนึงค่ะส่วนโค้งหรือว่าวันนี้คงยากกว่าก่อนนะคะปรับในจุดที่ค่อนข้างจะถ่ายนิดนึงกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างพอใจเลยค่ะเล่นตามเกมเหมือนที่วางแผนไว้เมื่อวานวันนี้ก็มีพัดที่ลงมากกว่าเมื่อวานก็เลยสกอร์ก็เลยดีกว่าค่ะแต่ว่ารวมๆเราก็พอใจค่ะก็คิดว่าก็จะ stick to the plan ค่ะแล้วก็จะเล่นตามแผนเหมือนที่วางแผนมาแล้วก็เหมือนเดิมพยายามปีออนที่มาคืนค่ะเพื่อที่จะมีโอกาสขัดเจดีย์ก็เหลืออีก2วันแล้วนะคะก็สามารถติดตามผลงานแล้วก็ทุกคนนะคะแล้วก็ส่งกับแรง